วันนี้ฉันนัดคนมาคุยเรื่องที่ที่เชียงใหม่ถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยบอกฉันด้วยแล้วกันค่ะเมื่อวานคุณทอแสงเข้าไปในห้องดิฉันทำไมคะนั่นมันบ้านของฉันทำไมฉันจะเข้าไปไม่ได้ดิฉันไม่ได้บอกว่าคุณเข้าไม่ได้ค่ะแต่คุณควรจะบอกดิฉันก่อนเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนตัวนี่แกกำลังจะบอกฉันว่าฉันต้องขออนุญาตแกก่อนเพื่อจะเข้าไปในห้องซึ่งอยู่ในบ้านของฉันอย่างนั้นหรอฉันเพิ่งจะรู้นะว่าคนเงินเดือน 30,000 บาทกว่าๆอย่างแกเนี่ยใช้ข้าวของอะไรหลายๆอย่างในเหมือนของลูกสาวฉันเลยคงหมุนเงินเหนื่อยแย่เลยเนาะนี่ดิฉันไม่มีสิทธิ์ในเงินเดือนของตัวเองหรอคะดิฉันได้เงินมาแล้วจะเอาไปทำอะไรก็ต้องขออนุญาตคุณก่อนงั้นหรอคะที่ฉันพูดเนี่ยฉันหวังดีนะถ้าแกยังใช้เงินเกินตัวแบบนี้แกจะไม่มีปัญญาทำอะไรเลยถึงแม้ว่าแกจะเกลียดฉันให้ตายนะแกก็ต้องทำตามที่ฉันบอกทำตามคำสั่งฉันเพราะแกไม่มีปัญญาจะหนีฉันไปไหนไม่มีเงินเก็บสักบาทและยังสร้างหนี้ฉันนึกว่าแกจะฉลาดนะสิแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นปัญหาของฉันยิ่งแกทำตัวแบบนี้แกยิ่งหนีไปไหนไม่พ้นฉันก็ยิ่งได้ผลประโยชน์ฉันก็ต้องยิ่งชอบใช่ไหมแต่ก็ทำให้มันพอประมาณอย่ามาทำตัวแข่งกับลูกสาวของฉันแกพยายามทำที่ตายนะก็ไม่มีทางเทียบเท่ายายแอได้จำไว้ดิฉันทราบดีค่ะดิฉันจะพยายามคิดว่าที่คุณเตือนเพราะว่าหวังดีนะคะไม่ใช่เตือนเพราะกลัวว่าฉันจะทำได้จริงๆขอบคุณค่ะที่เป็นห่วงมาเร็วแล้วนะครับเนี่ยคุณแอมมาเร็วกับผมอีกแล้วครับคือแอว่างอะค่ะก็เลยมาก่อนครับคุณแอทานอะไรหรือยังครับแอทานไม่ลงอะค่ะแอตื่นเต้นน่ะถ้าอย่างนั้นเราไปหาอะไรทานทั้งนู้นกันไหมครับคุณแออยากทานอะไรครับแอทานได้หมดทุกอย่างเลยค่ะแล้วแต่คุณทอมเลยค่ะครับเชิญครับ